้วยความมุ่งมั่นและโปร่งใสสจล.ประกาศเจตนารมณ์นโยบาย No Gift Policy KMITL และมอบโล่รางวัล ITA Award 2023ให้แก่หน่วยงานที่มีผลการดำเนินงาน ITA ระดับ5ดีเลิศเพื่อเป็นองค์กรต้นแบบแก่สังคมทำให้สจล.เป็นที่ยอมรับและได้รับการจัดอันดับมหาวิทยาลัยรัฐยอดนิยมประจำปี2024ทั้งการพัฒนาและขยายขอบเขตการศึกษาให้ครอบคลุมมากขึ้นทั้งการประชุมจัดตั้งสจล.วิทยาเขตฉะเชิงเทราเพื่อเป็นศูนย์กลางการศึกษาด้านเทคโนโลยีวิทยาศาสตร์และนวัตกรรมโดยอาศัยความเชี่ยวชาญและความพร้อมจากสจล.พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับบริษัท Analog Devices ประเทศไทยจำกัดนำโดยคณะวิศวกรรมศาสตร์เพื่อพัฒนาด้านการจัดการศึกษาการฝึกประสบการณ์วิชาชีพสหกิจศึกษาให้สอดคล้องกับตลาดแรงงานทั้งในและต่างประเทศและสามารถแข่งขันในตลาดอุตสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์ได้ปฐมนิเทศบุคลากรคณะพยาบาลศาสตร์สจล.ร่วมหารือถึงแนวทางการรับนักศึกษาใหม่ในปีการศึกษา2568สู่ครอบครัวพระจอมเกล้าราชกระบังคณะแพทยศาสตร์สจล.รวมจัดพิธีเปิดการประชุมและอบรมเชิงปฏิบัติการไมโครอิเล็กทรอนิกส์แห่งประเทศไทยมุ่งมั่นในการแลกเปลี่ยนความรู้และเทคโนโลยีด้านการออกแบบวงจรรวมซึ่งในวันนี้ก็ได้รับเกียรติจากผู้เชี่ยวชาญทั้งจากภาครัฐและเอกชนมาพูดคุยถึงแนวโน้มของเทคโนโลยีและอุตสาหกรรมการออกแบบวงจรรวมในประเทศไทยสจล.จัดศูนย์เกษตรอินทรีย์วิถีไทยยุคใหม่ครบวงจร RIMO KMITL Earth Safe แห่งแรกและเป็นโมเดลนำรองในการขับเคลื่อนเกษตรอินทรีย์ครบวงจรณสหกรณ์การเกษตรนนท์สุวรรณจังหวัดบุรีรัมย์เพื่อสร้างความสามัคคีความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษา3สถาบันองค์การนักศึกษา3พระจอมเกล้าจึงร่วมจัดงานแข่งขันฟุตบอลประเพณีและกีฬา3พระจอมเกล้าครั้งที่15ณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีขอแสดงความยินดีกับผู้สำเร็จการศึกษาระดับอนุปริญญารุ่นที่1จากสถาบันโคเซนแห่งสจล.จำนวน24คนความสำเร็จและความภูมิใจของพระจอมเกล้าลาดกระบังและรัฐบาลญี่ปุ่นมุ่งหวังในการพัฒนาทักษะด้านวิศวกรรมให้กับคนรุ่นใหม่ลงพื้นที่ติดตามความคืบหน้าในการจัดสร้างลานดูดาวและโครงการจัดตั้งศูนย์การเรียนรู้ด้านดาราศาสตร์ณศูนย์วิจัยและถ่ายทอดวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสจล.ตำบลองค์พระอำเภอด่านช้างจังหวัดสุพรรณบุรีพร้อมจัดอบรมความรู้ด้านดาราศาสตร์ให้แก่ชมรมสายใยสจล.โดยอาจารย์อารีสวัสดีอดีตนายกสมาคมดาราศาสตร์ไทยจัดโดยสำนักการเรียนรู้ตลอดชีวิตด้านสังคมสจล.จัดประชุมรับฟังความคิดเห็นประชาชนครั้งที่2งานศึกษาความเหมาะสมทางด้านวิศวกรรมเศรษฐกิจการเงินและผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการทางพิเศษสายศรีนครินทร์ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิสจล.รวมยกระดับนักวิจัยไทยเป็นแกนนำด้านพลังงานหมุนเวียนในภาคีเครือข่ายสหสาขาระดับนานาชาติในงานประชุมเชิงวิชาการCaring Network Symposium 2024ในหัวข้อ Renewable Energy for Sustainable Development Goal โดยสจล.ตั้งเป้ามุ่งสู่ความเป็น Carbon Neutrality ภายในปี2050สอดคล้องกับ Roadmap ของประเทศเพื่อลดการปลดปล่อยคาร์บอน 50% ภายในปี2028เน้นลดการใช้พลังงานไฟฟ้าเพื่อการใช้พลังงานหมุนเวียนตามนโยบาย KMITL Sustainable64 ปีพระจอมเกล้าลาดกระบัง